หรือข้อคิดเห็นได้ครับนะเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ให้กดได้นะครับเหมือนกันครับตอนบ่ายพอกลุ่ม3และ4นำเสนอนะครับลิงก์ล่างนี้กดไปท่านก็สามารถพิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นได้นะครับอยากให้ช่วยกันถามหรือแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าความคิดของพวกเราจะช่วยพัฒนาไทยมูคให้มีคุณค่าต่อพวกเราเองมากขึ้นครับดังนั้นย้ำนะครับเว็บลิงก์ bit.ly หรือ QR scan ก็ได้นะครับ/PREPIEC2017 ครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้แทนกลุ่ม1และกลุ่ม2เลยครับจะใช้คอมพิวเตอร์อันนี้ไหมครับกลุ่ม1และ2กลุ่ม2และ1กำลังตกผลึกครับมาแล้วครับวัยรุ่นท่านแรกนะครับท่านอาจารย์สุรพลนะครับคิวสแกน QR code นะครับเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะดิฉันธิดาทิตย์จันทนานะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริหารคือใคร12นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้เกียรติส่งเป็นตัวแทนขึ้นมาพิเศษนะคะค่ะก็กลุ่มผู้บริหารคือใคร12ก็ตามที่ได้เห็นไปนะคะอาจารย์ก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศรีเพ็ญนะคะจากจุฬานะคะแล้วก็มีพ.ศ.ดร.ศิวนาถนะคะจากมหาวิทยาลัยละนะคะพ.ศ.ทะเกิงนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็มีดิฉันนะคะแล้วก็มีอาจารย์พงศักดิ์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอาจารย์ยุพานะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะพ.ศ.ดร.สุรพลนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะพ.ศ.ดร.สรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพ.ศ.ดร.อนิรุธนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ.ดร.ชวเลิศนะคะแล้วก็พ.ศ.สุพรรณีนะคะแล้วก็มีคุณมณีรัตน์เลขากลุ่มช่วยจดการประชุมให้นะคะค่ะก็จากการระดมความคิดเห็นทั้งหมดนะคะก็จากการบริหารเครือข่ายเรามีหลักหรือกลยุทธ์ในการบริหารเครือข่ายนะคะก็คือประธานเครือข่ายนะคะทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยลูกข่ายนะคะแล้วก็ให้แม่ข่ายทำการคัดเลือกรายวิชาให้คำปรึกษาแนะนำโดยเงื่อนไขในการจัดรายวิชานะคะคือวิชาที่ทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเปิดร่วมกันก็คือเงื่อนไขในการจัดรายวิชาคือหาวิชาที่ทุกเครือข่ายสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะซึ่งจากหลักการบริหารงานแบบนี้นะคะเราได้พบปัญหาและอุปสรรคนะคะที่เห็นหลักๆเลยก็คือว่า
ในการบริหารจัดการแบบนี้มันจะมีปัญหาคือว่าทาง TCU เนี่ยจ้างเราเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ให้เราไปนำวิชาจากลูกขายมาทีนี้มันมีปัญหาว่ามีบางวิชาที่เสร็จบางวิชาไม่เสร็จนะคะก็เลยทำให้การเบิกจ่ายเงินค่อนข้างยากเพราะต้องรอทั้งแพ็คที่เสร็จแล้วถึงจะจ่ายเงินได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการหักหัวคิวจากมหาลัยอีกนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่า TCU วิ่งมาที่แม่ขายมหาลัยแม่ขายก็จะโดนหักแล้วไปที่ลูกขายก็จะโดนหักอีกอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ที่ถามก็มีหลายมหาลัยมี4มี10บางมหาลัยมี10แล้วลูกขายไปอีก10 20แล้วนะคะก็เหลือ80นะคะโอเคก็เลยมีการเสนอรูปแบบการจัดการการบริหารงานเครือข่ายแบบใหม่นะคะโดยเวลาจ้างอะค่ะให้โครงการจ้างบริหารการจัดการเครือข่ายมหาลัยแม่ข่ายนะคะไม่ใช่การจ้างทำของก็คือทุกทีเราเป็นที่ปรึกษาเนาะแล้วก็ไปจ้างลูกขายทำวิชาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยขอเปลี่ยนว่าให้เป็นในลักษณะโครงการแบบโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนสำหรับการพัฒนารายวิชาในMOOCนะคะแล้วก็กำหนดให้มหาลัยแม่ข่ายเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบงานก่อนที่มหาลูกข่ายจะส่งงานให้นะคะแล้วก็โครงการแล้วก็เปลี่ยนเป็นโครงการจ้างพัฒนารายวิชาตรงไปที่มหาวิทยาลัยลูกข่ายนะคะโดยอาจจะตั้งเป็นชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนารายวิชาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่าจากปัญหาเมื่อกี้แล้วมีการปรับยังไงก็คือว่ามีการปรับก็คือว่าให้ TCU นะคะแบ่งสัญญาออกเป็น2ฉบับนะคะแบ่งสัญญาออกเป็น2ฉบับฉบับหนึ่งก็คือฉบับที่จ้างลูกขายให้พัฒนาสื่อให้ TCU เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวิชาไหนเสร็จก่อนก็รับเงินไปเลยนะคะส่วนแม่ขายทำอะไรนะคะแม่ขายก็ทำเหมือนเดิมก็มีสัญญาฉบับหนึ่งให้แม่ขายนะคะก็ให้แม่ขายทำเหมือนเดิมก็คือว่าดูแลให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยตรวจถ้าสมมุติว่าแม่ขายได้รับสื่อจากลูกขายมาเรียบร้อยแล้วตรวจแล้วว่าโอเคได้ตามมาตรฐานเราก็จะแจ้งทาง TCU TCU ก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ลูกขายได้เลยทันทีนะคะโอเคค่ะในลักษณะการจัดทีมงานนะคะโดยภาพรวมสรุปแล้วนะคะก็จะมีการจัดตั้งบางมหาลัยก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการบางมหาลัยก็จะมีทีมนะคะเหมือนเป็นตัวกลางระหว่าง TCU กับอาจารย์นะคะซึ่งทั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกับทีมเนี่ยทีมที่ประสานงานเนี่ยก็จะช่วยกันกั่นกรองรายวิชาให้คณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาในรายวิชานั้นๆนะคะแล้วก็มีค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งทีมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชานะคะแล้วก็มีการจัดตั้งผู้ประสานงานมีการจัดตั้งทีมผลิตสื่อแล้วก็มีการจัดตั้งทีมเทคนิคสนับสนุนการบริหารจัดการระบบนะคะการวางแผนงานนะคะก็จะมีการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงงานนะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มประชุมย่อยเพื่อติดตามงานเป็นระยะนะคะสำหรับเครื่องมือในการใช้บริหารเครือข่ายส่วนใหญ่จะเป็นไลน์กลุ่มนะคะถ้าอย่างของมช.เนี่ยลายกลุ่มนี้มีทุกวันนะคะตั้งแต่บางทีตีสามก็มีนะคะบางทีสองสามทุ่มนะคะบางทีก็บอกว่าอย่าเพิ่งปิดตึกนะตอนสามทุ่มเดี๋ยวกำลังจะมาส่งงานหรืออะไรเงี้ยนะคะบางทีอาจารย์ก็จะมากองกันที่ห้องที่ตึก ITS4 มช.นะคะสองสามทุ่มนะคะการประสานงานการติดตามงานนะคะจะมีการจัดทำระบบติดตามงานโดยมีผู้ประสานติดตามงานเป็นระยะในส่วนนี้นะคะถ้าจะยกตัวอย่างของมช.เนี่ยก็อย่างเช่น
เวลาเราจะทำไทม์ไลน์เราจะถอดออกมาจาก TOR นะคะว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีไทม์ไลน์ของ TCU เป็นหลักแต่เราจะไม่ให้ลูกขายรู้นะคะแล้วเราจะก็จะกำหนดล่วงหน้าไว้15วันก่อนที่จะส่งงานแต่ถ้าในเป็นกรณีที่ต้องทำสื่ออย่างเช่นสื่อวิดีโอหรืออะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะมีการติดตามเป็นระยะนะคะสมมุติว่ามี3เดือนเนี่ยไป 50% วิชาไหนที่แบบเห็นแววแล้วไม่ไหวเราก็จะใช้วิธีคือให้ผู้ประสานงานเนี่ยเข้าไปเคลียร์ก่อนถ้าเคลียร์ไม่ไหวก็จะเป็นประธานนะคะก็คืออาจารย์ถนอมพรจะไปเคลียร์ให้เคลียร์ไม่ได้ก็เป็นอธิการเคลียร์นะคะค่ะก็เลยของเราก็เลยส่งงานตรงตามงวดแล้วก็ทำหลายทุกครั้งนะคะก็ค่อนข้างโชคดีที่ผู้บริหารช่วยตามให้ด้วยนะคะอื่นๆปัญหาที่พบนะคะอย่างเช่นในสัญญาจ้างนะคะมีการระบุเป็นที่ปรึกษาโครงการและขอให้แนบเอกสารเป็นสลิปเงินเดือนของอาจารย์ที่ยอดเงินเดือนสูงๆนะคะแล้วก็มีเรื่องการเงินบริหารจัดการ 400,000 นะคะไม่สามารถดึงมาจ่ายได้แล้วก็มีการถูกหักเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งถึงมหาลัยลูกขายและของผู้สอนนะคะการทำสื่อเสร็จไม่พร้อมกันการเบิกจ่ายเงินต้องรอให้เสร็จทุกวิชาจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้นะคะรายวิชาที่ไม่สามารถผลิตได้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในสัญญาจ้างได้อันนี้น่าจะเป็นกรณีที่สมมุติว่าเครือข่ายไหนรับไป10วิชาแต่มีอยู่วิชานึงมันไม่เสร็จจริงๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะขอคือจะให้คนอื่นทำใหม่อ่ะอยากจะขอเปลี่ยนชื่อรายวิชาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะตอนนี้คือเปลี่ยนคนได้แต่ชื่อยังต้องคงไว้เพราะงั้นพัสดุไม่รับนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลือกรายวิชาแต่ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์และเครือข่ายและเครือข่ายขาดทีมเทคนิคขาดการแจ้งข่าวจากสกอนะคะพอดีในประเด็นนี้อย่างของมช.นะคะเราค่อนข้างโชคดีว่าเราก่อนที่เราจะมาทำโครงการนี้เราได้ทำโครงการก่อนหน้านี้มานะคะแล้วก็ทีมเราอะได้ลงคลุกหมดเลยนะคะตั้งแต่การทำการติดต่อประสานงานแล้วก็เราเลยค่อนข้างรู้ระบบของ TCU ค่อนข้างลึกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ภายในเครือข่ายเรามีปัญหาเนี่ยเวลาเขาดีลมาที่เราโดยตรงเราจะสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ทันทีหรือบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมี29วิชาบางทีมันก็คนก็เยอะมันก็ไม่ไหวเราก็เลยต้องแบบว่านัดอาจารย์มาแล้วก็ทำให้ดูหรือว่าเคลียร์กันไปเลยแต่ก็จะมีอาจารย์บางท่านที่เร็วมาเรียนครั้งเดียวเขาก็กลับไปได้นะคะแต่มีบางท่านที่ไม่ไหวจริงๆก็อยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนนี้ก็มีนะคะก็เลยคิดว่าทีมงานด้านเทคนิคค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเขามีปัญหาแล้วเราเข้าชาร์จเข้าช้าเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วก็ไม่ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาต้องรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเราโชคดีที่เราได้โครงการแรกมาก่อนนะคะเรื่องต่อไปคือเรื่องงบประมาณในการผลิตนะคะผู้สอนต้องสำรองจ่ายเองนะคะบางแห่งสามารถทำเรื่องขอสำรองเงินจ่ายจากมหาลัยก่อนได้นะคะแล้วก็มีผู้สอนย้ายสถาบันการศึกษานะคะจบการพรีเซนต์เพียงแค่นี้มีคำถามไหมคะอาจารย์อยากถามท่านไหนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งไมค์ให้เนี่ยค่ะตามชื่อนี้ได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะบุษกรจากรามคำแหงค่ะ คือที่รามคำแหงอะค่ะเพื่อนว่าได้รับเงินงวดแรกมาแล้วเห็นมีเรื่องของงบประมาณการหักอยู่อะค่ะคือเขาตีเป็นบริการวิชาการหัก 30%
และทีนี้ก็เลยไปคุยกับหน้าห้องอธิการว่าทำไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้เราตอนนี้ยังค้างอยู่นะคะยังทำไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าต้องเข้าที่ประชุมกบค.ของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะกระซิบอธิการไม่ได้เหรอคะพยายามอยู่ค่ะเขาก็ช่วยค่ะเขาก็บอกให้เราทำบันทึกข้อความมาแล้วขอลดหย่อนการหักเปอร์เซ็นต์ให้เหลือตอนนี้ก็เหลือ 15% แต่ว่ายังไม่ได้เข้าที่ประชุมว่าเขาจะอนุมัติไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้สามารถที่จะระบุลงไปเลยได้ไหมคะอย่างแต่เมื่อกี้ที่ข้อเสนอแนะก็เห็นระบุไว้แล้วว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือวิ่งวุ่นกับเรื่องนี้ต้องวิ่งไปตึกอธิการแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปคุยทั้งรองทั้งอธิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องบอกอยู่ที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกลดหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยว TCU ให้อีกบอกอธิการค่ะก็ขออนุญาตค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์เพ็ญศรีนะคะจากจุฬาเอาเพ็ญศรีเพ็ญขอโทษอาจารย์คือจุฬาไม่ได้หักสักกระบาทเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดิมเนี่ยเวลาที่มันมีงานของเครือข่ายเข้ามาเนี่ยขายอื่นๆเรามีเคยทำมาอยู่แล้วเอาเงินมาฝากไว้ที่กองนี้เขาไม่เคยหักเพราะฉะนั้นเนี่ยพออันนี้มาปุ๊บก็มาเข้ากองนี้เขาไม่เคยหักเลยเขาก็ไม่เคยหักต่อแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันบริการอะไรเราบอกว่าเราไม่ได้ทำเราให้เขาทำงานไม่ได้อยู่ที่เราเขาก็ไม่ได้หักเขาก็ยอมโอนไปนี่ขนาดไม่ได้หักยังต้องโดน30อ่ะคือถ้าหักจะขนาดไหนที่รามคำแหงเขาหมายถึงเงินมันเข้าคลังไงคะพอเข้ากองเราก็เข้าคลังเหมือนกันเขาใช้พระราชบัญญัติรามคำแหงจับเลย 30% ของอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์เขาจะได้ไปตั้งกองด้วยไม่ของเรามีบัญชีของเครือข่ายเนี่ยถ้ามันเป็นงานเครือข่ายนะคะเข้ามาปุ๊บเขาเห็นว่าเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคการตอนบนอะไรอย่างเงี้ยเขามาเขาจะโอนเข้าบัญชีนี้เลยทีเดียวอัตโนมัติเขารู้กันอยู่เพราะฉะนั้นพอเราเข้าเราปุ๊บเราส่งไปเขาเราส่ง 100% เราไม่เคยหักเลยไม่ว่าเป็นงานอะไรของสกอที่ส่งไปของเครือข่ายไม่หักเลยก็เขาเป็นที่รับรู้กันโหยังโดน30ใจหายเลยต่อสายอธิการคุยกับอาจารย์ศรีเพ็ญก็ได้มีคำถามไหมคะเขาตอบแต่รามคำแหงหน่อย คือตอนนี้ทางนี้ก็เราก็มีปัญหาบางเครือข่ายก็ไม่ได้ถูกหักเหมือนกันนะฮะเรากำลังพยายามจะหาทางจะแก้ตรง TOR ว่าจะไม่ให้มันเป็นพัสดุนะแล้วจะไม่ให้เป็นบริการวิชาการนะแต่อันนี้เดี๋ยวทาง TCU ต้องไปคุยกันกับทางสกอ.อีกรอบหรือทางกระทรวงอะไรเนี่ยว่าจะทำยังไงให้มันเป็นให้มันเป็นวิชาการนะที่ไม่ต้องเข้าบริการวิชาการกับไม่เป็นการผลิตของนะทีนี้ถ้าหากว่าเราทำได้มันปีหน้าก็ไม่ต้องหักนะปีนี้ก็ถูกหักไปก่อนอาจารย์ว่าจะทำปีนี้ปีเดียวค่ะปีหน้าไม่ทันนะคะเอาตอนนี้เลยได้ไหมคะขออนุญาตต่อนิดนึงนะคะจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะคะถ้าเผื่อท่านผู้บริหารมหาลัยอยู่ในที่นี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมคะไม่ใช่การที่เราไปจ้างมหาลัยมาทำงานมหาลัยเองเนี่ยเข้ามาร่วมมือเพื่อทำงานวิชาการตรงนี้ให้เกิดความเข้มแข็งในมหาลัยต่างๆถ้าเผื่อเป็นที่เข้าใจอย่างนี้ได้สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะมันคงไม่มีการหักเงินกันหรอกแล้วก็ไม่มีการยุ้มยิ้มว่าเป็นจ้างทำของมันควรจะเป็นลักษณะการเอาเงินไปช่วยกันทำอะไรแบบนี้นะฮะในรูปวิจัยหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะก็ฝากไปนะคะหลายท่านในที่นี้เป็นรองอธิการอะไรด้วยนะฮะท่านลองไปทำความเข้าใจกันแล้วเสร็จแล้วผลักดันช่วยกันผลักดันเพราะว่า TCU เองอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็เสียงน้อยนะคะไม่ค่อยเป็นไม่ได้เป็นองค์กรหลักของที่นี่บางทีพูดไปเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจมหาลัยช่วยเราอีกแรงหนึ่งก็จะทำให้งานมันง่ายขึ้นนะคะฝากอาจารย์ด้วยนะคะคือถ้าจะทำให้มันไม่เป็นบริการวิชาการอาจจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ปวงชนอย่างเงี้ยโดยผ่านรายวิชาบุ๊กมันดูเป็น USR หน่อยนึงก็จะได้ไม่โดนถูกหักเป็นค่าไอ้จ้างทำของบริการวิชาการมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมคะหรือจะอยากถามอ๋อเหรอคะ
จารย์หนูไม่มีแท็บเล็ตอาจารย์อันนี้เลยก็ได้เครื่องเนี้ยค่ะเครื่องคุณนูนเอาขึ้นมาขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเอกสารเยอะมากงงมากไม่ไข่งงไหมคะอันนี้คำถามนี้โดนใจนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาแม่ข่ายจะเวลาแม่คือแม่ข่ายอ่ะส่วนคืออย่างของมช.เนี่ยนะคะเราจะสรุปทุกอย่างก่อนว่าเราจะส่งอะไรจาก TOR แล้วสักพักหนึ่งทาง TCU จะมีเปเปอร์เพิ่มมาให้เราก็จะใช้วิธีของตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะคือเราใช้วิธีว่าบอก TCU ว่าขอส่งตาม TOR ก่อนนะคะตามไทม์ไลน์ไอ้ที่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวแอดให้นะคะก็ตอนนี้ก็ส่งทั้งตาม TOR แล้วก็แอดให้มาให้แล้วนะคะตอนนี้กำลังรอเงินเราเบิกเงินนะคะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะมีผู้บริหารท่านใดจะตอบไหมคะอันนี้ต้องถาม TCU หรือเปล่าคะมันอยู่ที่เงื่อนไขการคือลักษณะของวิดีโอที่ทำเนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่าระดับอะคุณภาพอะถ้าใช้ลูกเล่นมากใช้เทคนิคเยอะอะไรอย่างเงี้ยเงินถ้าให้ไปมันก็ไม่พอแต่ถ้า just บรรยายแล้วก็ถ่ายแล้วก็มี powerpoint นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอมันขึ้นอยู่กับเพราะว่าเราให้ไปเราไม่ได้บอกว่าต้องระดับไหนอะเกรดแบบไหน A B C D อะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเยอะบางคนอาจจะบอกว่าน้อยมันก็แล้วแต่มันต้องมีสเปคไหมอ่ะบางคนทำเป็นแบบแอนิเมชันมีกราฟิกเยอะโอ้มีทิกเทคนิคพลิกแพงอย่างเงี้ยถ่ายนอกสถานที่คำถามข้อต่อไปนะคะยินดีที่ได้มาร่วมอภิปรายในทีมงานที่มีความเข้มแข็งและมีอาจารย์ท่านใดถามคะและมีอะไรคะอาจารย์เอาเป็นว่ายินดีด้วยอ๋อค่ะอ๋อค่ะอันนี้อาจารย์ชมนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์มีข้อหนึ่งนะคะคือการทำงานเนี่ยการบริหารจัดการงานการส่งเสริมการพัฒนารายวิชาวุฒิเนี่ยนโยบายของ TCU อยากจะให้เป็นงานที่ทุกมหาวิทยาลัยโดยให้เครือข่ายเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้ทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมีโอกาสได้พัฒนารายวิชาอย่างนั้นหรือเปล่า
หรือว่า TCU อยากได้รายวิชาประมาณ20แล้วก็ส่งไปแล้วแต่แม่ขายจะไปจัดการยังไงก็ได้แม่ขายอาจทำเองทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องส่งไปให้ขายอื่นๆให้มาอะไรอื่นๆทำก็ได้หรืออะไรแบบนี้ขอความชัดเจนถ้าเกิดมหิดลอยากจะขอเป็นพิเศษแล้วก็บอกขอล็อตมาเลยมสท.อยากจะขอล็อตมาเลยก็เอาไปเลยแล้วแยกออกไปไม่ใช่เป็นงานเครือข่ายถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าเป็นนโยบายว่าอยากให้แม่ขายส่งเสริมให้หลายๆมหาวิทยาลัยได้รู้จักมูกแล้วก็ช่วยกันพัฒนามูกดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำเชิงเนี้ยแต่ถ้าบอกเอามาเลยมหาขายนี้เอามา20เราก็จะไปจัดสรรเองแล้วเราก็เอาที่มี potential สูงแล้วเราก็ให้มันจบ20วิชาแล้วแต่เราอย่างเงี้ยก็เราทำได้แล้วแต่นโยบายค่ะรักษาราชการแทนท่านผู้อำนวยการนะครับอาจารย์ครับก็มีหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวลองประมวลดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำโครงการนี้เป็นครั้งแรกแต่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเรื่องราวพวกนี้นะครับ TCU ก็มีการให้ทุนในการทำบทเรียนออนไลน์ทำคอร์สแวร์มาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นฐานคิดของการทำโครงการนี้มันมาจากข้อมูลแล้วก็ฐานคิดของโครงการอื่นๆนะครับตัวเลขที่เป็นชั่วโมงละ 20,000 นะครับจริงๆแล้วคำนวณมาจากโครงการอื่นๆที่เคยทำผ่านมาแล้วพลัสขึ้นไปนะครับที่คำว่าพลัสขึ้นไปเพราะว่าพลัสขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งโจทย์ประมาณว่าไม่ใช่วิดีโอทั้งหมดนะครับ1ชั่วโมงให้มีวิดีโออย่างน้อย35นาทีเพราะก็คิดว่าอาจจะถ้าวิดีโอเยอะคงต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ประมาณตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์ทำมาอาจารย์ประสบความสำเร็จอาจารย์คิดว่านะฮะมีข้อเสนองบประมาณวงเงินอะไรต่างเนี่ยฮะก็คงรับฟังกันแล้วเราค่อยๆนำไปต่อยอดไปพัฒนาในโครงการต่อไปแต่ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่อยู่ๆก็ตั้งโป๊ะขึ้นมา 20,000 นะฮะแต่มันก็มีฐานคิดอยู่นะครับแล้วก็มีกระบวนการแบบนี้แต่ก็สนับสนุนท่านอาจารย์ศรีเพ็ญว่ากระบวนการในการใช้งบประมาณตรงนี้บางทีอาจจะต้องมีการบริหารจัดการนิดนึงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับผมไปลองดูรายงานการวิเคราะห์การพูดถึงมูคคอร์สที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับเขาให้น้ำหนักกับprofessional production เนี่ยไม่มากนะครับเขาบอกว่าการ production เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้อง professional ก็ทำให้รายวิชาประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ว่าเป็นการ production ที่มีเนื้อหาที่ดีมีการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะต้องช่วยกันเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเผื่อแล้วบนเมื่อสักครู่โต๊ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงบ่ายคงมีอะไรมาแชร์เรื่องสนุกเยอะนะครับปรากฏว่าวิชาที่ประสบความสำเร็จในโต๊ะที่หนึ่งเนี่ยฮะโต๊ะที่สองใช่ไหมฮะเนี่ยปรากฏว่าหลายๆวิชานะครับบอกว่าใช้โปรดักชันที่โรงรถโรงอาหารโรงครัวนะครับห้องนั่งเล่นที่บ้านแต่ว่าออกมาแล้วมีผู้เรียน600 700 800 1,000 คนนะครับก็มีอัตราการเรียนที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงบ่ายมีมาแชร์นะครับอันนี้อันที่1นะครับคราวนี้อันที่2ก็คือว่าเรื่องของที่มาของโครงการนะครับโครงการตอนนี้ทำครั้งแรกเนี่ยมันมีหลายอโพสที่เราจะเดินหน้าเนาะเราเจาะตรงเลยมหาลัยที่มีความพร้อมมีเนื้อหาแล้วก็อินไวท์ทำเลยก็ได้อันนี้อโพสที่1แต่ว่าผู้มีส่วนร่วมก็จะน้อยลงนะครับการขยายวงนะครับในระยะต่อๆไปก็จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับเราใช้กลไกของเครือข่ายอุดมศึกษาเพราะว่าอยากจะสร้างความเข้มแข็งด้วยที่ผ่านมาTCUทำแบบนี้ตลอดนะครับให้มหาลัยหลักเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็มหาลัยที่อยู่รอบข้างเนี่ยไปเรียนรู้นะครับไปพัฒนาไปทำความร่วมมืออย่างเงี้ยฮะก็เลยใช้กลไกอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็เป้าหมายก็อย่างเงี้ยครับก็คือว่าให้พื้นที่นะครับช่วยเหลือการแม่ขายเป็นหลักนะครับมีการทำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับความพร้อมมหาลัยที่มีความพร้อมหรือในพื้นที่นั้นมีมหาลัยไหนที่มีความสนใจมีความพร้อมก็ทำนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางมันเป็น approach ที่ยืดหยุ่นระดับหนึ่ง
แต่ก็มี intention ว่าอยากจะสร้างให้กระบวนการกลไกเนี้ยเป็นที่รับรู้รับทราบเป็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในระยะแรกซึ่งผมประเมินเองนะครับว่าจาก150วิชาจากการมีส่วนร่วมจากคนเรียนผมคิดว่าตัวชี้วัดตัวนี้น่าจะพอจะทำให้เราสบายใจว่าอย่างน้อยมีคนรับรู้มีมหาลัยรับรู้นะครับมีการเข้าร่วมในระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นฐานเริ่มต้นที่ดีนะครับก็เรียนให้อาจารย์ทราบว่า intention ของทางโครงการเนี่ยจริงๆประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้มหาลัยแม่ข่ายเนี่ยเป็นหลักต่อไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วนะครับถ้าจะช่วยมหาลัยข้างเคียงร่วมกันทำให้เป็นมูฟของพื้นที่เป็นมูฟของกลุ่มนะครับก็จะทำให้มูฟเนี่ยมันถูกใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นได้กว้างขวางขึ้นนะครับก็อันนี้ข้อที่2นะครับเรื่องงบเรื่องมีแล้วเอกสารเยอะไหมเนี่ยไม่ชี้แจงดีกว่านะคือครั้งนี้จริงๆถ้าอธิบายนะครับเป็นโครงการ TOR ที่ TCU ทำงานหนักมากกว่าโครงการอื่นโครงการอื่นจบ TOR แล้วเรารอตรวจรับเลยครับแต่โครงการนี้พยายามหาว่าจะไกด์ยังไงจะสร้างความเข้าใจยังไงตรวจรับแล้วทำเวิร์กชีตมาแต่อันนี้เป็นข้อเสียข้อจำกัดของเราคือว่าเราทำได้ช้าหน่อยเราทำเวิร์กชีตส่งไปให้เอาทิศคามิเลยนะตัวตรงนี้นะหลายๆครั้งแม่ข่ายที่เข้มแข็งเดินหน้าไปก่อนเราก็อาจจะทำให้เกิดความลักลั่นหรือเกิดความงงๆได้บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นโครงการที่พยายามทำตรงนี้ให้แต่ว่าทั้งหมดยืดหยุ่นนะครับเราก็คุยกันอย่างน้อยเอาทำ TOR เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัววัดไปก็อาจจะเกิดกระบวนนี้แต่ว่าทั้งหมดเดี๋ยวเราประมวลไปนะครับในระยะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหาทางให้มันกระชับขึ้นดีขึ้นนะครับอาจารย์คะขอโทษค่ะมีคำถามค่ะอยากให้มีการอบรมการผลิตและออกแบบสื่อค่ะครับดีครับถ้ามีนิดนะครับถ้ามีประเด็นที่เรสขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราช่วยกันแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ณจุดนี้นะครับไม่ใช่TCUที่เดียวหรอกครับเรามีอีก7แม่ข่ายที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับที่จะเป็นกำลังหลักของการขับเคลื่อนไทยมูฟนะครับและเราเริ่มสบายใจแล้วต่อไปแม่ขายจะเป็นเซ็นเตอร์จะเป็นคนอบรมให้ได้แต่ว่าตรงกลางก็ช่วยกันอย่างน้อยนะครับตอนนี้มีวิชาที่ชื่อว่าพัฒนารายวิชาMOOC ด้วย OpenEdX เนี่ยครับอันนี้อาจารย์ไปเผยแพร่ได้ก่อนเลยนะครับวิชานี้จะเป็นตัวที่สอนอาจารย์ทำรายวิชา MOOC แต่เดี๋ยวจะมี Advanced Intermediate Advanced Version นะครับขอมาทางอาจารย์สุพันธ์ดีนะครับอาจารย์มีอะไรจะแชร์ค่ะขออนุญาตนั่งแล้วกันนะคะเพียงแต่ว่าจะสรุปทั้งหมดนะครับเห็นในนั้นเขียนประเด็นมันอาจจะกระจัดกระจายนะคะเท่าที่สรุปได้คือปัจจัยสำเร็จนะคะที่ฟังจากหลายๆมหาลัยนะคะหลายๆมหาลัยเนี่ยตั้งกรรมการรับผิดชอบนั่นก็คือมันจะสำเร็จได้ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะท่านแม่ขายเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการนะคะแล้วก็มีการติดตามผลนะคะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นที่มช.นะคะบอกว่าตามงานตามระบบเลยนะคะตามงานก่อนที่จะถูกทวงจาก TCU นะคะมีการช่วยเหลือกันนะคะแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็คือท่านแม่ขายช่วยลูกขายให้ความรู้นะคะรวมทั้ง TCU ก็ไปช่วยด้วยนะคะร่วมมือกันนะคะเวลาที่เกิดปัญหาก็ทำให้งานสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเท่าที่ฟังดูหลายแห่งมีแผนสำรองนะคะที่หากเกิดผิดพลาดขึ้นอันนี้ข้อนี้สำคัญค่ะนะคะปัญหาหลักที่พบนะคะดูแล้วปัญหาไม่ยากไม่เยอะนะคะปัญหาหลักที่พบก็คือเรื่องการจัดจ้างซึ่งมีปัญหาทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยวุ่นวายอยู่พอสมควรนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็ดีใจนะคะดูแล้วปัญหาไม่เยอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ปีต่อไปก็คงจะดีกว่านี้เยอะเลยค่ะคุณค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะอยากให้มีวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนจริงๆอาจารย์เข้าไปได้ที่เข้าได้ไหมเอ่ยไทยมูฟ .org นะคะแล้วก็จะมีของที่อาจารย์มอมหิดลทำไว้ค่ะที่เป็นมีตัวเหมือนกราฟิกคิวอิ้งเป็นรูปตกลงเป็นรูปอะไรคะอาจารย์แมสคอตไฟนอตฟาวโอเค
อันนั้นจะมีสอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะคะก็คือหลังจาก TCU ย้ายเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าจะมีคือตอนแรกมันก็จะคล้ายๆเดิมแต่มันจะมีหน้าที่มันปรับใหม่และเปลี่ยนใหม่ซึ่งบางทีผู้เรียนจะงงฝากอาจารย์อนุชัยอัปเดตวิดีโอแนะนำอีกทีค่ะค่ะเอาช่วงเป็น2ระยะแล้วกันระหว่างนี้ครับท่านที่ต้องการทบทวนต้องการจะไปดูเทคนิคต่างๆเนี่ยครับในหน้าของมันจะมี Facebook Fanpage นะครับ Facebook อันนึงที่ชื่อว่าไทมุกอะคาเดมิกนะครับที่ต้องให้เครดิตอาจารย์ช้างของเรานะครับทำวิดีโอคลิปเข้าไปเยอะมากนะครับในตัวหน้าหลักของเราเข้าใจว่าจะอยู่ที่ about นะครับเข้าไปที่ Facebook นั้นจะมีเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับคุณแอนไปไหนแล้วล่ะไม่ไปเดี๋ยวจะแชร์ให้จีนะครับตอนนี้เข้าไม่ได้ละเดี๋ยวแชร์ให้จีนะครับว่าอยู่ที่ไหนหน้าไทมุกแล้วก็มันจะมี about แล้วก็จะมีโครงการแล้วก็จะมีรวบรวมเอกสารรวบรวมวิดีโอนี่คือระยะนี้ก่อนนะครับก็ทางทีมตั้งใจว่าพอจบระยะนี้จะเรียบเรียงใหม่นะครับรวมทั้งสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแชร์ในวันนี้นะครับไปประมวลไปเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับไปเป็นวิธีการไปกระบวนการต่างๆเอกสารทั้งหมดพอจบกระบวนการก็จะมาปรับปรุงใหม่นะครับ POR ก็จะปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมกระชับกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวขอเวลาค้นช่วงเที่ยงนิดนึงนะครับจะไม่เสียเวลาทุกท่านมีคำถามเพิ่มไหมครับคุณแอนก็เหนื่อยมากแล้ว เอาครับหมดแล้วนะครับท่านใดทางอาจารย์มีมุมมองจะแชร์บ้างไหมครับน่าจะโอเคเนาะอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์นวรัตน์ครับเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นมุมมองข้างนอกนะคะดิฉันก็เลยขออนุญาตเอาโค้ดเอามุมมองของอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เรามีในวงการของดิฉันเป็นวงการ HR พาร์ทหนึ่งของ HR ก็คือ HRD มีกลุ่มคนกลุ่มนี้รวมกัน900กว่าคนนะคะที่เซ็นทรัลแล้วอาจารย์โตอาจารย์ถนอมพรนะคะไปพูดเรื่องของมูฟแล้วก็มูฟวงนี้นะคะไม่ใช่ภาคเหนือตอนบนอย่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมีคนถามมากมายแล้วมีคนมีความต้องการเรื่องนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้กำลังใจทุกคนที่เป็นทั้งคอนเทนต์พรอวิเดอร์เป็นทั้งคนที่เริ่มทำโปรเจกต์นี้ขอให้มีความตัวเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าได้ทำอะไรเพื่อคนส่วนรวมแล้วทำให้เขาเนี่ยอินสปายเพราะว่าคนที่กำลังรออยู่นะคะว่าตัวเองจะมีการศึกษาที่มันสามารถ access ได้โดยไม่มีลิมิตอะไรเนี่ยนะคะตรงนั้นนะของประเทศไทยมันก้าวไปถึงไหนกันพอเขาทราบนะคะคนกลุ่มนี้จะไปกระจายข่าวอีกเยอะเลยนะคะก็ขอให้มีความรู้สึกว่า value ที่ได้ที่นอกเหนือจากเงินนี่มันมหาศาลจริงๆนะคะก็เลยอยากจะปล่อยข่าวนี้ให้ท่านทราบนะคะว่าท่านกำลังทำงานที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เลยขอเป็นตัวแทนของพวก HR กลุ่มโน้นเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทำงานชิ้นนี้ออกมาค่ะขอบคุณครับใช่ครับท่านอาจารย์นวรัตน์ทำรายวิชาการจัดการเรียนรู้ในองค์กรธุรกิจนะครับแล้วก็ประกาศไปในกลุ่มของHuman Resource HR ใช่ไหมครับแล้วก็มี HR บริษัทใหญ่ๆจำนวนมากนะครับมาเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จวิชาของอาจารย์ก็อยู่ในท็อป10ท็อป20นะฮะ600กว่าคนนะครับก็ประสบความสำเร็จทีเดียวครับก็จริงๆแล้วเราจะเห็นภาพของการศึกษาที่ตอนนี้เริ่มขยายออกไปสู่ข้างนอกทั้งฝึกอบรมทั้งผู้ที่ยังอยากจะได้โอกาสอื่นๆนะครับนักเรียนทุกๆระดับที่เมื่อเช้าผมให้อินพุตอาจารย์ไปหลังจากนี้ไปเราเดินหน้าได้อีกหลายทางและน่าจะเป็นระบบหลัก
นะครับก็มีหลายๆองค์กรมีหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษานะครับผมเล่าเป็นข้อมูลว่าได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาท่านก็ถามถึงความคืบหน้านะครับก็เล่าให้ฟังจำนวนวิชาจำนวนคนท่านถามว่าปีหน้าของงบเท่าไหร่จะเอางบเพิ่มอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับว่าทางหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานกระทรวงศึกษาก็เห็นความสำคัญนะครับทางสกเองท่านเลขาก็ให้ความสำคัญเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะมาเปิดงานประชุมวิชาการนะครับเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านนะครับอีก2วันขออนุญาตโฆษณานิดหนึ่ง2วันนี้ครับเป็นเรื่องMOOCที่สำคัญมากแล้วก็มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องMOOCในระดับโลกเลยระดับนานาชาติท่านหนึ่งก็คือดาวเว้าดาวเว้าเนี่ยอาจารย์ฟังชื่อแล้วงงๆนะครับเป็นชาวอินเดียก็ยังงงๆอีกอยู่ในอเมริกาก็ยังงงๆแต่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์เคยเห็นเว็บที่ชื่อว่า Class Central อาจารย์เคยดูไหมครับ Class Central เป็นเว็บที่วิเคราะห์สังเคราะห์แนะนำนะครับชี้นำทางของMOOCของทั่วโลกนะครับดาวเว้าเป็น CEO เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้พรุ่งนี้ผมจำไม่ได้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับจะมาเป็นคีย์โน้ตช่วงเช้าเขาจะประมวลสถานการณ์MOOCทั่วโลกแล้วเล่าให้พวกเราฟังนะครับจริงๆเชิญท่านวันนี้แต่ท่านบอกว่ามาไม่ทันนะครับมีขยับวันนี้มีวิทยากรหลายคนมาไม่ทันนะครับเองก็มีโอกาสมาแชร์แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้แน่นอนนะครับในเวทีแน่นอนนะครับเรียนเชิญด้วยที่นี่แหละครับไม่ได้ที่ไหนนะฮะอาจารย์เชิญต่อเลยครับอาจารย์ท่าทางจะอยู่ข้าวแล้วหรือยังครับมีโปรเฟสเซอร์เจอร์รี่ฮันสเล่นะครับเจ้าพ่อ CEO ผู้ทำเว็บไซต์เมอร์โลเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในเรื่องของ Learning Resources เป็นเว็บไซต์ Learning Community อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแกทำประสบความสำเร็จจนกระทั่งมหาลัยดังๆในอเมริกาเนี่ยยอมรับว่าถ้าอาจารย์ท่านยังเอาสื่อขึ้นไปบนเมอร์โลแล้วได้รับการประเมินจากเมอร์โลว่ามีคุณภาพสามารถจะเอาผลงานชิ้นนี้มาเป็นผลงานวิชาการมาเป็นผลงานในการต่อตำแหน่งวิชาการและต่อสัญญาจ้างต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็คือเป็นที่ยอมรับในเรื่องกระบวนการประเมินอาจารย์เจอรี่จะมาเล่าให้ฟังพวกนี้จะรู้ได้ไงว่าสื่อมีคุณภาพจะทำยังไงให้สื่อมีคุณภาพประมาณนี้และอีกเยอะแยะเลยนะครับจากทางมาเลเซียซึ่งตอนนี้มาเลเซียมุกเป็นอะไรที่ค่อนข้างนำหน้านะครับแล้วไม่ใช่นำหน้าเฉพาะมุกนะฮะเขาเปลี่ยนกระบวนการของการศึกษาในประเทศนะครับไม่ทราบอาจารย์พอทราบไหมครับว่าณวันนี้เขายอมรับการเรียนออนไลน์มาเป็นหน่วยกิจในระบบนะครับ 15% และเขาจะขยายไปถึง 30% ณปี2020แปลว่านักเรียนคนหนึ่งในเรียนปริญญาตรีเนี่ยครับสามารถจะไปเรียนวิชาออนไลน์ที่ทางกระทรวงศึกษารับรองนะครับเรียนแล้วหน่วยกิจเนี่ยมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจในหลักสูตรนะครับหลักสูตรแต่ทางสถาบันจะต้องประกาศว่ารับรองวิชาอะไรบ้างเนาะแต่ยอมให้เรียนได้แล้วนะครับไม่ใช่จะต้องเรียนวิชาเฉพาะในสถาบันนะครับเขาเปิดตรงนี้ประกาศเป็นระเบียบกระทรวงศึกษา2020จะเป็น 30% ของหน่วยกิจถ้าปริญญาตรี120ก็จะประมาณ36หน่วยนะครับณปี2020เขาเปลี่ยนเขาสร้างบลูพริ้นท์ของ education ของมาเลเซียเลยนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์มาเลเซียมาแชร์กับเราด้วยมาเป็นคีย์โน้ตด้วยและ2วันนี้นะครับก็มีอะไรที่อาจารย์จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเยอะนะครับครับผมเราไปโฆษณาไปแท้โฆษณาหมดแล้วครับก็จะมีอะไรเพิ่มไหมครับเราไปทานข้าวกันช่วงบ่ายเนี่ยครับ2กลุ่มเนี่ยครับคุยกันลงรายละเอียดเยอะมากนะครับมีไม่ถึงกับลงไม้ลงมือเหมือนที่อาจารย์บรสงว่าแต่ว่าคั้นเอาประเด็นสำคัญไปเยอะนะครับผมดูแล้วทางทีมเลขาคุณป้องได้ประมาณ12หน้าเวิร์ดเนี่ยฮะก็อาจารย์มาช่วยกันนะครับนั่งฟังแล้วเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารผู้ปฏิบัติและผู้พิจารณาระหว่างกันเองนะก็ได้แชร์กันด้วยนะครับแล้วช่วยกันเสริมแล้วก็ช่วงท้ายๆจะมาช่วยกันสรุปร่วมกันว่าระยะต่อไปนะครับจะมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างเพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่าห้องทานข้าวจะอยู่ห้องติดกับเรานี่เองนะครับเราพักทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับตอนนี้เที่ยงกับ5นาทีเที่ยงกับ6นาทีใช่ไหมครับเรากลับมาสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงห้องทานข้าวอยู่ข้างๆเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวเราสรุปต่อเรื่องการเรียนการสอนนะครับถ้างั้นเช้านี้ไม่มีอะไรก็ขออนุญาตเราปิดเช้านี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับ